ทัวร์ลงบี้เดสิกาทำคลิปบูลลี่น้องปิ่นรีวิวอาหาร M ตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับบี้เดสิกาทัวร์ลงยับเลยนะครับหลังทำคลิปเนี่ยบูลลี่น้องปิ่นน้องปิ่นเขาจะเป็นแบบน้องมัธยมที่รีวิวอาหารแบบน่ารักน่ารักซึ่งไม่ได้มีการพูดในคลิปนะครับน้องปิ่นเขาจะเป็นน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักดัดฟันใช่ไหมแล้วเขาก็คีบอาหารแล้วกินแล้วเขาแบบทำท่าเหมือนเขินแบบฟินกับการกินอะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่บีเดสกาเขาก็เอามาทำคลิปล้อเลียนอะไรเงี้ยก็โหทัวร์ลงกันยับนะทางโซเชียลทุกช่องทางคือซัดกันยับเลยแล้วก็ทำเอาชาวโซเชียลที่ mindset แย่ๆเนี่ยก็ไปเม้นบูลลี่น้องปิ่นกันด้วยนะครับว่าเขินอาหารเหรอนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาแบบคือบางทีน้องเขาดัดฟันบางทีมันก็เคี้ยวยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมก็งงนะว่าไอ้พวกชาวบูลลี่อ่ะเป็นอะไรกันนะเป็นบ้าเหรอคือเห็นเขาน่ารักกว่าเห็นเขากินดีกว่าหรือว่าเป็นไงเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วตัวเองทุกข์งี้เหรอคนแบบนี้มันมีเยอะจริงนะคือตัวเองอ่ะนิสัยแย่สันดานแย่นะครับแล้วก็เที่ยวหาว่าหาด่าคนอื่นหาบูลลี่คนอื่นไปทั่วทั้งที่ตัวเองอ่ะแย่กว่าเขาเยอะเลยนะเออก็ว่ากันไปแต่มุมมองผมนะการก๊อปปี้โชว์อย่างเงี้ยมันก็ควรทำแบบจุดที่พอเหมาะเหมือนกันใช่ไหมแต่บางคนก็จะมองว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวร้ายแรงอะไรมากมายนะใครคิดยังไงลองคอมเมนต์ดูสิสำหรับผมอ่ะคือการที่พี่บีเดอร์สกามาทำคลิปแบบนั้นเนี่ยมุมมองบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นก๊อปปี้โชว์ที่เอามาทำเฮฮาเฉยๆใช่ไหมล่ะแต่มุมมองบางคนก็คิดว่าไปบูลลี่น้องเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดผมเปรียบเทียบอย่างพี่แจ๊ดเนี่ยพี่แจ๊ดเขาก็รายการก็มาดีครับอ่ะก็เอาคนที่ดังในโซเชียล TikTok ในโซเชียลต่างๆเนี่ยเอามาก๊อปปี้โชว์ซึ่งมันก็เป็นท่าทางที่จริงๆแล้วคนมันก็บูลลี่กันได้นะคนบูลลี่ได้ทุกอย่างดีกว่าเอาง่ายๆแม้แต่คนที่ทำดีทำถูกทำสิ่งดีต่อสังคมดีต่อทุกคนเนี่ยคนสันดานไม่ดีก็ไปบูลลี่เขาเยอะมากใช่ไหมคุณเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอยู่แก้ไขซะนะมุมมองผมมันก็มองได้ต่างมุมนะแต่พี่บีเขาอาจจะแสดงออกในท่าทางที่ค่อนข้างจะดูบูลลี่จริงๆนั่นแหละก็มันก็ทำให้หลายคนคิดได้เนาะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คอมเมนต์ชาวโซเชียลมากกว่าซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยมานานต่อนานมากหลายเรื่องมากๆอยู่แล้วใช่ไหมเออยังไงก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันง่ายๆเว้ยถ้าคุณไม่ชอบคลิปนี้อ่ะสมมติคลิปเนี้ยคุณก็เลื่อนผ่านคุณดูแล้วเฮ้ยคอนเทนต์ไม่ถูกใจคุณก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองคุณจะไปด่าเขาทำไมคุณก็ลองด่าตัวเองบ้างเออบางทีอ่ะสันดานตัวเองไม่ดีลองด่าตัวเองเป็นไหมไม่เป็นหรอกคนพวกนี้ด่าตัวเองไม่เป็นนะเออก็ต่างคนต่างมุมมองมากกว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครชอบเหมือนกันทุกอย่างหรอกใช่ไหมซึ่งตัวเองก็ชอบเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ชอบเหมือนตัวเองไม่ได้แล้วจะไปว่าคนอื่นทำไมเออใช้ชีวิตมีความสุขก็ไม่ต้องไปด่าคนอื่นใช่ไหมทำตัวเองให้ดีก่อนนะครับเรื่องนี้ใครคิดยังไงนะลองคอมเมนต์มาอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงบ้างมา